นครสามช่าเต้าป่าล่าดงดิบไก่ที่ไหนมาร้องก็ไม่ได้เลี้ยงไก่นะไก่ตลกซะด้วยขันเป็นจังหวะจะโคลนไปหมดเลยนี่ถ้าเราไม่ขี่พารามอเตอร์นะมาตกนะเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตสัตว์ป่าเป็นไงแต่สุดท้ายตอนที่เราขี่พารามอเตอร์มาเนี่ยมันก็น่าจะ8ขวบแล้วนะนี่เราอายุเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยดีนะที่ได้ลิงเก็บมาเลี้ยงสุดท้ายก็สื่อสารกันจนรู้จักกันจนกลายเป็นพ่อลูกกันก็แต่แปลกทำไมเขาไม่ทำร้ายเราเนาะพ่อมานะพ่อไปโดนอะไรมาอีกเนี่ยไม่ได้ดูเลยบอกกี่ครั้งแล้วโลหนเถาวงเถาวันอะไรให้ระวังตัวเองโดนขอบเนี่ยทำไมเสียงหอบไงเหนื่อยอะพ่อนี่ไปล้างหน้าล้างตาไปมาคุยกันหน่อยไปอะไรไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะโอ้พ่อนี่ที่ผมไม่ออกจากป่าเพราะอะไรอ่ะผมก็อยากอยู่กับพ่อเอ้าลิงเขาไม่นั่งนะพ่อลิงเขาต้องเดินเมื่อยลูกเมื่อยเมื่อยฮะเมื่อยเดินหรือเมื่อยหน้าเมื่อยร้อนด้วยอากาศร้อนเราเป็นลิงอย่างนี้นะพ่อเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพาเข้าเมืองนะไปซอยขนออกบ้างโอ้นี่ผมอยู่ในป่ามานานแล้วพ่อผมมันกินไม่ได้พ่อมันอร่อยอร่อยมันต้องก็กินผลมงผลไม้ไปสิจะมากินหงกินเหากินเห็บทำไมล่ะมันเป็นปกติของลิงลูกสัญชาตญาณใช่ไหมโอ้ยหิวก็หาอะไรกินดิพ่อนี่พ่อไอ้เถาวัลย์ที่พ่อโหนเนี่ยผมอยากรู้เนี่ยนี่พ่อไปหัดโหนจากไหนมาเนี่ยเอาพอเป็นลิงก็ต้องโหนดิเป็นธรรมชาติของลิงมันก็เป็นธรรมชาติของลิงที่ต้องปีนป่ายนู่นปีนป่ายนี่ผมอยากดูแบบว่าแบบสัก 4-5 รอบอย่างเงี้ยได้ไหมโหนจากต้นนู้นกระโดดไปต้นนี้โอ้มันเป็นอะไรที่แบบว่าคือชินใช่ไหมพ่อลิงต้องเร็วลูกเหรอเอ๊ะทำเพื่ออะไรลูกลองลูกลองพ่อลองโหนให้ผมดูที่ทำยังไงเก่งว่ะพ่อนี่ฝึกตั้งแต่เด็กๆป่ะหรือว่ามันเป็นธรรมชาติของลิงโตมาก็เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็โยนตัวไปข้างหลังลูกลองสิโอ้ยแค่นี้อ่ะไม่คุ้มเฮ้ยผมก็ได้นี่ว่ะเก่งลูกเก่งเ
เออเกียร์ตะปูพ่อเฮ้ยตะปูเกียร์เดี๋ยวนี้เจ็บนิดเจ็บหน่อยบ่นซะแล้วลูกขอโทษแล้วกันเฮ้ยพ่อเนี่ยต้องหัดโหนไว้ลูกเอ้ยโหมันอันตรายเรียกกลับมาที่พ่อหลบไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยเด็กก็โดนหน้าตาแตกอะพ่อเองเริ่มมีความใหม่ลูกสมแล้วนี่แหละเขาเรียกว่ามีไหวพริบปฏิภาณโอ้ก่อนจะโหนถาวรมันก็เฮ้ยดูไปเฮ้ยตายใช่ไหมเฮ้ยมีความชำนาญวะได้ได้ลูกเออนี่เดี๋ยวผมไปหาอาหารอะไรมาให้กินนะไหมพวกผลมงผลไม้ไงพ่อชอบกินอะไรอ่ะโหพ่อชอบกินอยากกินมานานลูกเอ้ยอยากกินอะไรบอกผมผมโตแล้วพ่ออุตส่าห์เลี้ยงผมมาผมก็ไปหาอะไรให้พ่อกินแตงกวาลูกลิงมันกินกล้วยนะอยากกินแตงกวาลูกพักหลังไม่ค่อยเดินแล้วเดินต้องเดินลิงต้องเดินไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วต้องเดินไงอเออเฮ้ยพ่อกินแตงกวาใช่ไหมแตงกวาก็มีประโยชน์นะให้ทานกันพ่อช่วยกันหมดกันเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นป้ามาคุยกันก่อนอย่าเรียกฉันป้าฉันมีชื่อนะคะอย่าทำอะไรฉันนะคะอย่านะคะมีอะไรกินกันแล้วพ่อนี่อย่าเข้าไปนะมันบ้านคนเขาเออบ้านคนอื่นเข้าไปได้ไงเนี่ยป้ามานี่ก่อนมานั่งนี่ฉันชื่อดลพรแกมการทองคำค่ะชื่ออะไรนะดลพรแกมการทองคำดลพรแกมการทองคำชื่อยาวเนาะเรียกป้าแล้วกันง่ายๆป้าป๊าปี้ก็ได้ค่ะมานี่ทำไมเดินหาหมากเหรอคุณพ่อจริงไม่รู้ใครเนี่ยเข้ามาบ้านเราเนี่ยหลงมาค่ะเอาไปทำอะไรอ่ะพัดหลงป่ามากับพ่อมากับสองคนมาเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวอ่ะแล้วมาหลงยังไงอ่ะงานเนี่ยเราคงสุขสบายกันแน่เว้ยไอ้เผือกคุยนะไอ้เผือกเอ็งก็รู้อยู่แล้วว่าวางแผนมันเป็นอย่างดีแล้วไอ้เผือกใช่ครับถ้าจับตัวมันได้แล้วก็มันจะเป็นมูลค่ามหาศาลแล้ววันนี้เราแค่ทำตัวเป็นไกด์เป็นในพานเพื่อที่จะหลอกล่อให้มันออกมาแล้วก็จับตัวมันไปเอ็งรู้แผนแล้วใช่ไหมรู้แผนแล้วครับผมป่านนี้ยังไม่มาโทรตามมันทีฮัลโหลไม่กดก่อนเอ้ยรีบเล่นไปไหนฮะครับท่านโทรตามมันดิป่านนี้ยังไม่มาอีกฮัลโหล520เท่ากับ500คูณ500เรียบร้อยแล้วครับท่านฉันบอกให้โทรหาไอ้คนนำเที่ยวเออมันโทรกลับมาแล้วฮัลโหลไว้ครับอยู่ที่ไหนครับตอนนี้520เท่ากับ
500คูณ500เรียบร้อยแล้วครับท่านอยู่ไหนตอนนี้ให้เข้ามาเดี๋ยวนี้อ้าวยังไม่มาอีกยังไม่มาอีกวางสายไอ้พันไอ้พันไอ้พันเอ้ยออกมาก็อารมณ์ดีเชียก็อารมณ์ดีมีความสุขอะนะเห็นพี่กับพ่อกับลูกเขาเล่นกันอะเนาะเวลาไม่ดูเรื่องไงเนี่ยจะพาไปถึงไหนเนี่ยไปไหนกันหมดเหลือคนเดียวเนี่ยฮะโอ้นี่ก็อย่างที่บอกท่านนายพานเพราะฉันให้ท่านนำทางมาใช่ไหมเอ้าเพราะมันมัดผ่านป่าดงดิบมาต้องเข้าไปนั่นนะโอ้โหทีนี้มันหาทางแยกไปได้สิมันมีหลายแยกก็หลงสิอ้าวลูกสาวท่านอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยฮะอ๋อผมจะรู้เหรอผมก็นั่งรออยู่เนี่ยรอเนี่ยยังไงคุณจรไม่เห็นครับชื่อเผือกอ๋อคุณเผือกไม่ได้เห็นอะไรข้างหลังเลยเออคุณเผือกแล้วทำไงเนี่ยลูกสาวฉันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเลยครับแล้วพวกหมีพวกสัตว์ร้ายมันจะทำร้ายลูกสาวใช่ไหมเนี่ยนี่มันคือป่าอะไรเนี่ยข้างหลังเนี่ยอันนี้คือป่าดงดิบป่าดงดิบมันน่ากลัวไหมเนี่ยน่ากลัวกว่าป่าดงสุกอีกนี่ไงคู่นี้มันคือคู่มหัศจรรย์ไงมันคือคู่ที่ฉันรอคอยมันคือคู่ที่คนไทยอยากดูคู่นี้แหละนี่ครับผู้ชายเลยเนี่ยโอ้พี่เอมาด้วยนะคนละรายการเออยังไม่ต้องนู้นพวกเราชอบใส่หมวกเพราะอะไรวะมันร้อนครับพี่ร้อนนะร้อนร้อนตรงพวกนี่งานรังแสอะไรนะอันต้าร้อนหนังหัวด้วยเออแล้วลูกหลงไปทางไหนเนี่ยก็พอฉันพัดหลงไปใช่ไหมเฮ้ยยินดีเสียงมันหมีอะเสียงหมีอะถ้าหลงไปทิศเหนือเนี่ยไปเจออะไรไปเจอเสือครับไปเจอเสือเสือถ้าลงไปทางทิศใต้เหรอทิศใต้เจอมังกรเฮ้ยถ้าลงไปทางทิศตะวันออกล่ะพญานาคคู่ในฝันนี่คือคู่ที่ฉันอยากดูฉันไม่อยากออกว่าฉันอยากเข้าไปดูข้างหลังลูกสาวเองอ่ะลูกสาวท่านเจนอ่ะเจนอ่ะเจนลูกฉันอ่ะแล้วเขาหลงไปกับใครเปล่าไม่รู้สิแต่ได้ยินเสียงพวกสัตว์ร้ายใครเขามีเข็มทิศไหมไม่มีมันหายหมดระหว่างทางมันจะดูไงได้ยินเสียงสัตว์ร้ายป่ะมันมีเนี่ยมันเสียงยังไงมันนี่คือเสียงอะไรไม่ใช่ทำเสียงทำเสียงปฏิหารเสียงอะไรนะนี่เสียงอะไรวะไอ้นี่เสียงเสือนั่นไงมันเสืออะไรเสือมันมีหลายเสืออะไรเสือโคร่งเสือโคร่งนี่เสือไหมนี่เสืออะไรเสือดำเสือดำเฮ้ยมันมีตัวนี้ด้วยอะไรนะตัวเนี้ยเสืออะไรเสือกี่ตัวเสือ5ตัวมากกว่านั้นฉันชอบคู่นี้มีเสียงอะไรมั้ยมันมีตัวนึงเหมือนกับโอ้นี่ชะนีชะนีชะนีนี่ชะนีสัตว์ทุกสัตว์เขารู้หมดจริงเหรอฮะเอออ๋ออันนี้รู้สึกว่าเสียงคล้ายๆสุนัขไม่เอาคู่นี้ได้ป่ะเฮ้ยยังไงดีท่านนายพานเนี่ยนี่ท่านต้องงานการเงินเท่าไหร่เนี่ยเอางี้เอาไปก่อนแสนหนึ่งโอ้ยงานนี้มันงานอย่าเพิ่งเอามาสิงานนี้แสนหนึ่งไม่ได้หรอกมันต้องมีแสนห้าแต่ที่ตกลงกันไว้มันแค่ห้าหมื่นนี่ฉันให้เพิ่มอีกนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วงานนี้งานใหญ่ถ้าให้ไปตามหาเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าลูกสาวลงไปทางทิศเหนือทิศใต้ไม่รู้เลยเนี่ยแสนห้าก็แสนห้าในพานเป็นสองแสนแล้วมันขึ้นเร็วจังเนี่ยถ้าตอบให้ทันควันแล้วก็จ่ายทันควันแล้วก็มันก็จบไปแล้วสองแสนฉันตกลงหนักใจขึ้นมากขึ้นเลยตอนนี้ทีหลังเอาสลับกันบ้างนะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันไปเจอม้าฉันไปเจอแพะม้ามันร้องฮีฮีแพะมันร้องแบะแบะ
ทั้งม้าทั้งแพะมันร้องฮีแบะฮีแบะฮีแบะเอ้าต่อเลยโอ้นี่มันทีมในฝันนี่วะไอ้นี่ก็ชอบตั้งอยากดูสังคนโป๊ะปะโป๊ะปะแม่งมีตัวดีๆไหมเวรกรรมไอ้น้องนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยมันคือลูกหาบฉันเนี่ยเอาเหรอมันหลงแล้วลูกสาวฉันอ่ะเฮ้ยลูกสาวฉันอ่ะรู้วิ่งตามมาชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยไอ้หนีอะไรมาเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรอ่ะหาอะไรวะหาอะไรอ่ะเออแป๊บนึงฝากก่อนเอออะไรอ่ะกำลังหิวอยู่ดีเลยไปไหนวะอะไรวะเนี่ยกินแปลกๆวะอ๋อปัสสาวะฉันเองอ่ะนี่ชัวร์นัดกันมาพวกเราเคยนัดกันไหมไม่เคยใช่ไหมมันถึงเป็นแบบนี้ไงแล้วลูกสาวฉันล่ะไปลงอยู่ที่ตรงไหนถามกันดิอะไรนี่มันไปหลงที่ไหนไปหลงที่ไหนฟังมาหน่อยไปหลงที่ไหนไปหลงที่ไหนมาหลงในป่าดิวิ่งมาชั่วโมงแล้วไม่เจอทีลูกสาวหายไปไหนไม่รู้เอาแล้วสามคนรวมกันแล้วไปเจอยีราฟแล้วไปเจออะไรอีกเจอยีราฟเจอสิงโตสิงโตอะไรอีกแล้วก็เจองูไงงูอะไรเอาแล้วสองคนมันเจอกันแล้วเล่าด้วยเล่าไม่เจอลูกสาวเลยไม่เจอลูกสาวเลยเอ็งเห็นไหมล่ะก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเอาเหรอใช่ไม่เจอเลยเหรอไม่เจอเลยเอาแล้วต้องมีอะไรแล้วฮัลโหลเฮ้ยเอาแล้วเอ้าตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันส่งให้นั่นเนี่ยคอยดูนะไอ้ตัวนี้เป็นตัวตกไอ้ตัวนี้เป็นตัวตกเฮ้ยนั่นๆๆๆเออเฮ้ยฮัลโหลอ๋ออ่ะเดี๋ยวไปคืนตุ่มเจ้าวาดอ่ะโทรผิดแล้วฮะโทรผิดแล้วครับผมผิดหวังว่ะหลวงพ่อโทรมาบอกเขาเข้าเรื่องแล้วมั้ยโทรผิดแล้วยังไงดีอ่ะนายพานงั้นก็ต้องไปตามแล้วล่ะถ้าอย่างงี้ลูกสาวของท่านเนี่ยคงไม่ใช่คนโง่หรอกคงจะไปตามสายลำธารเพราะลำธารมันจะไหลลงไปสู่เมืองเพราะว่าเข้าป่าก็ต้องหิวน้ำก็ใช่ต้องอยู่ตามลำธารแน่นอนถูกไหมไอ้เผือกถูกต้องเลยครับผมแล้วไอ้สายธารที่มีน้ำตกในป่านี่มีน้ำตกกี่ที่วะประมาณ5ที่น้ำตกอะไรมั่งน้ำตกทรายขาวน้ำตกเนืองนองน้ำตกน้ำตกภูผาน้ำตกน้ำตกเราจะไปน้ำตกไหนดีไปน้ำตกกันดีกว่าเนืองนองดีกว่าน้ำตกเนืองนองเฉียวเฉียวนางนองไปหน่อยเนาะไม่ใช่เฉียวนางรองเฉียวนางรองนี่เนืองนองผมอยากรู้ว่าคุณเข้ามาได้ยังไงเพราะมันอันตรายในป่าเนี่ยนี่พ่อผมลิงอะคะลิงพ่อผมเป็นลิงอุ้ยพ่อหน้าแปลกมากเลยอะจะไม่เคยเห็นลิงแบบนี้เลยอะค่ะไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยพ่อผมนี่เป็นลิงที่เก่งในป่านี้ในป่าเนี่ยพ่อผมรู้จักทุกที่เดี๋ยวจะให้ดูความสามารถของพ่อผมพ่อผมเนี่ยเจ้าฝนเถาวัลย์ให้ดูเสียดายเสียดายจังกล้องไม่มีงั้นจะถ่ายวีดีโอผลโชว์ครับพ่อเป็นสักสองสามรอบก็จะให้ฝนทำไมลูกเอ้ยเราก็โชว์ดินี่เขามาจากในเมืองไม่เคยเห็นค่ะถือว่าเขาเป็นบุญตานะคะเผื่อเขาเห็นเป็นความสามารถเรามีความสามารถเงี้ยเขาพูดภาษาคนได้เหรอคะคือสื่อสารได้ผมก็มนุษย์นี่แหละผมก็คนนี่แหละแต่ผมมันตกลงมาผมขี่พารามอเตอร์เล่นผมก็ล่วงมาตั้งแต่เด็กๆนี่เก็บมาเลี้ยงก็เลยสื่อสารกันเขาใครเนี่ยเขาเป็นลูกด็อกเตอร์แล้วเขาหลงป่ามาดลพรแกมการทองคำแกมการค่ะดลพรแกมการทองคำค่ะเผอิญว่าคุณพ่อมีเมียสองคนก็จะเรียกแต่ละคนก็จะเรียกไม่เหมือนกันเรียกยังไงคุณพ่อเรียกดลพรแม่เล็กเรียกทองคำอีกคนนึงเรียกแกมการค่ะรู้ป่ะอยากแสดงความเป็นกันเองค่ะพอดีว่าหลงป่ามาค่ะเออก็รู้แล้วว่าหลงป่าจะโชว์กี่รอบเขาอยากดูจัง4รอบไปกลับทำเพื่ออะไรและตอนกลับเนี่ยนะไม่ได้กลับเฉยๆนะม้วนตัวลงมาด้วยถ้าหากว่าอยากได้อะไรบนยอดไม้แล้วหยิบให้ได้ไหมคะโอ้แป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อวิ่งขึ้นไปเลยอันนี้ทำอะไรคะพ่อจะเป็นลมเอ้าดูมีกล้องมีอะไรถ่ายได้นะ
ก็ไม่ได้เอามาค่ะหายค่ะโชว์เข้าลูกโชว์เข้าโอ้ดีแล้วอย่าดูเลยเฮ้ยอะไรพูดงี้ได้เหรอพ่อเรามีดีแล้วก็ต้องโชว์เขาสิก็โชว์แล้วลูกเนี่ยก็โชว์อะไรรอบเดียวหรอคนชอบอวดพ่อเนาะพ่อมีความสามารถมันก็ต้องโชว์กันหน่อยพ่อเราก็โชว์เขาดูได้นี่เอ้ยผมยังโหนเก่งไม่เท่าพ่อเอางี้โหนเสร็จปุ๊บพ่อไปค้างอยู่บนไอ้กิ่งไม้นั่นเลยนะตรงงูนะคะไปค้างอยู่กิ่งนั่นเลยมันแข็งแรงมั้ยลูกเอ้ยลองดูพ่อขอเป็นบุญตายทีจะกลับไปกรุงเทพจะเล่าให้เพื่อนฟังค่ะมีกล้องไหมถ่ายรูปได้เลยเดี๋ยววงเสียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณดูกับตาจะเก็บไว้เป็นความทรงจำของอีกสักสองรอบนะคะเห็นกล้วยไหมตรงนั้นน่ะกล้วยตรงที่อยู่ข้างงูค่ะเดี๋ยวพ่อผมจะไปยืนตรงนั้นน่ะโหนเอาไปยืนเด็ดกล้วยมาพ่อไปเลยเอาเลยผมเชื่อพ่อทำได้จับตาดูนะตลกตลกจังเลยพ่อคุณเนี่ยพ่อคิดว่าพ่อต้องพลาดสักครั้งรู้นะดูไม่ทันน่ะอยากให้พ่อคุณน่ะเอาให้ร่วมให้ได้เอาถ้าเป็นพ่อคุณเราแข่งมาแล้วก็มานั่งตรงนี้โอ้โหอยากทำอะไรนะให้พ่อแข่งมาแล้วนั่งตรงนี้โหนเถาวัลย์แล้วไปนั่งบนนู้นค่ะแล้วก็นั่งกินกล้วยอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องนั่งเหรอฮะนอนเลยเดี๋ยวไปนอนกิ่งนั้นเลยกลัวว่าพ่อกลัวพ่อจะนอนข้างล่างอะลูกเฮ้ยต้องทำได้สิพ่อเดี๋ยวโชว์อีกรอบนึงก็เขาหลงป่าไม่ใช่หรือก็รู้เลยครับชวนก็ดูก่อนถ้าถือว่าเป็นโชคดีที่มาเจอแบบนี้ดูเขาดีจังไปนั่งไอ้กิ่งนั้นเลยพ่อกิ่งนั้นเลยนะดูฮะเหมือนเขาไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยลิงไม่มีโอกาสเหนื่อยพ่อพอมันเป็นไม่โชว์ลูกไม่โชว์แล้วลูกเอ้ยครั้งนี้เกือบเอาตัวไม่รอดลูกเมื่อกี้พ่อคุณคว้ากล้วยเร็วมากเลยอ่ะคว้ากล้วยไม่สนใจตาพ่อเลือดนี่เป็นความสามารถของพ่อผมค่ะฉันรู้แต่ว่าฉันอยากให้คุณโชว์ฉันหน่อยผมโชว์ผมเก่งไม่ได้พ่อหรอกเมื่อกี้ก็เห็นพ่อแล้วนี่ใช่ค่ะแต่ว่าฉันก็อยากเห็นคุณตามใจเขาลูกลองหน่อยนะคะไม่แต่เสียดายไม่มีกล้องมือถือติดมาเออดีแล้วก็ได้ถ่ายไว้แล้วดีแล้วไม่มีอะดีแล้วแบบไหนพ่อปกติแล้วคุณแกว่งไปไกลขนาดไหนคะผมก็ยังเก่งไม่เท่าพ่อแป๊บนึงนะคะครับคุณลืมไปหรือเปล่าว่าฉันหลงป่าแล้วขอให้คุณช่วยเหลือกันนี่แหละดูนี่ก่อนสักรอบนึงต่อไปถ้าหลงป่าเนี่ยค่ะวิธีย่นระยะทางเนี่ยจะได้ใช้เถาวัลย์โอ้โหเถาวัลยผมก็งูป่าผมไม่รู้ผมฟุกได้ยังไงคุณฉันขอกิ่งนู้นฉันขอกิ่งนู้นเออขอกิ่งนี้แล้วกันคุณนะเก่งคุณถ่อมตัวก่อนเราลงนี่ลุงเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยโหนมาโหนมาเลยโหนมาพ่อลองไหมเอานั่งให้ได้อย่างนี้ถือว่าเก่งเอาเออให้ลูกเก่งคนเดียวเหรอผม
หญิงพลาดพลาดแล้วจะไม่คุ้มค่ะอยากให้คุณไปกับฉันไปตามหาพ่อฉันโอ้มันต้องถามพ่อคุณทิ้งพ่อคุณเถอะแค่พ่อคุณคนเดียวเนี่ยฉันต้องสองชีวิตฉันอีกกับพ่อฉันอีกแล้วคุณอยากได้อะไรคุณบอกฉันฉันจะให้เธอหมดเลยผมไม่อยากได้คุณชื่ออะไรอ่ะผมอยู่ในป่านี่ผมทาสีครับคุณทาสีทาซาลูกแต่ก่อนผมเคยทาสีอ๋อเหรอทาสีไม่เชื่อว่าชื่อว่าเขียนเลยลูกพ่อมันตลกเลยนะเอางี้เดี๋ยวผมต้องถามพ่อก่อนว่าพ่อผมอะจะให้ผมไปกับคุณหรือเปล่าไม่ต้องไปถามพ่อหรอกแล้วผมจะทิ้งพ่อได้ไงอะคุณกับฉันเกิดมาเหมือนเราอดีตชาติเราเคยเจอกันมาก่อนฉันเจอคุณปุ๊บฉันก็หลงรักคุณปั๊บผมลิขิตเหรอใช่มันมีจริงเหรอคุณผู้หญิงมีเนี่ยฉันอยู่กรุงเทพอะฉันไม่เคยเจอใครหน้าตาดีเท่าคุณจิตใจดีเท่าคุณพ่อคุณอุ๊ยคุณผู้หญิงคุณพ่อคุณทำอะไรอะไม่รู้มันแม่งั้นไปมันสุดมันนะมึงครึ่งตัวชอบลิงอย่างนี้ชอบลิงรู้มากมันลงอีกเออมันเหมือนลิงแบบเหมือนฝืนอะลิงเราอย่าไปแข็งตัวข้างบนดิมีสบู่ไหมลูกข้างในเนี่ยพร้อมอาบไหมลูกเออพ่อเอาไงเขาจะชวนผมไปช่วยเขาแล้วพ่ออยู่ไงตัวเดียวอะได้พี่คะไม่น่าเกิน2ปีอะเดี๋ยวจะกลับมารับคุณผมจะไปช่วยคุณผู้หญิงเขาแต่พ่ออยู่ตรงนี้ก็ต้องระวังตัวนะขอบคุณทาสีพาฉันไปเถอะไปตามหาพ่อฉันแต่คุณบอกว่าถ้าผมช่วยคุณได้คุณจะให้ผมทุกสิ่งอย่างคุณอยากได้อะไรผมฉันพร้อมมาจำคุณก่อนไม่ใช่ผมก็อยากได้ทุกอย่างแต่ผมไม่อยากได้คุณแค่นั้นเองไม่ได้ในเรื่องคุณต้องอยากให้ฉันนี่คุณเข้าป่ามานานนะเนี่ยคุณเนี่ยก็สองสามปีโอ้เหงองไปแล้วเนี่ยคุณเนี่ยเปล่าฉันเป็นฝรั่งจ้ะพ่ออยู่ตรงนี้ดูแลตัวเองนะแล้วไปช่วยเขาก็รีบกลับมาหาพ่อลูกยังไงเดี๋ยวผมจะกลับมานะพ่อดูแลตัวเองด้วยนะไปคุณผู้หญิงไปทีนี้เดินลัดไปเลยเฮ้ยงั้นเรารีบไปตามหาดีกว่าว่ะไปเดี๋ยวไปกันกันแล้วไปเฮ้ยเจอกันแล้วเหรอเจอกันเฮ้ยเจอกันแล้วเนี่ยนี่ลูกเหรอเจอกันแล้วใช่ไหมเจอกันแล้วโอ้โชคดีเฮ้ยเจอกันดิ